ดูวิธีการติดตั้งบูทแบบแข็งแรงรับน้าหนักได้เยอะแล้วก็สีไม่ถลอกนะครับผมก็จะใช้เป็นบูทชุบซิง์แบบนี้นะครับมันจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับให้เพื่อนเลือกซื้อบูทที่มีลูกปืนแบบนี้นะครับมันก็จะคล่องแล้วก็เสี็จสีน้อยกว่านะครับผมจะใช้วิธีเสริมแป้นด้วยเหล็กแบบนี้เข้าไปนะครับเพื่อยกให้ตัวบูทสูงขึ้นมาจาก เฟรมประตูนะครับการสีถลอกเวลาเราปิดเปิดเราก็เชื่อมได้เยอะขึ้นแข็งแรงขึ้นรับน้าหนักได้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วเราสามารถเชื่อมโดยไม่ต้องเสริมเหล็กก็ได้นะครับอาจจะเหมาะกับงานเล็กๆนะครับแต่คลิปนี้ผมสาธิตในกรณีที่บานประตูมันจะเป็นบานใหญ่แล้วกันนะครับผมปั้นยึดผมจะเชื่อมสลับกันแบบนี้นะครับ ตัวที่ติดกับวงกบจะเป็นตัวรับน้ําหนักทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ถ้าเรายึดสลับกันเนี่ยมันจะรับน้ําหนักได้แค่ตัวเดียวข้อดีของการเชื่อมแบบนี้ก็คือมันจะรับน้ําหนักได้ทั้ง2ตัวแล้วก็สามารถที่จะถอดประตูออกจากวงกบได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการถอดเราก็ใส่บูธอีกตัวตรงกลางก็ได้แล้วก็ยึดสลับกันนะครับหรือไม่ก็ทําตัวกันยกประตูขึ้นด้านบนนะครับเวลาเชื่อมยึดเนี่ย, <sca> ยเพื่อนๆต้องหาอะไรซับล่องประตูกับวงกบไว้ให้มันห่างกันสักหน่อยนะครับอย่ายึดวงกบกับประตูติดกันเด็ดขาดนะรเเาาวลที่ใช้ งาน,นสีมันจะถลอกนะครับเราต้องห่างไว้สักประมาณ3มิลนะครับเผื่อความหนาของสีด้วยนะครับเวลาที่เราพ่านสีนะครับร่องมันก็จะห่างอยู่ไม่เสี็ดสีกันนะครับเอาไว้เก็บงานร่องห่างที่หลังได้นะครับแล้วก็ตัวบูธเนี่ยมันจะห่างจากเฟรมประตูขึ้นมาเห็นไหมครับมันไม่ชิดกันเวลาใช้งานเปิดปิดเนี่ยไม่ถลอกแน่นอนนะครับแบบนี้